ขึ้นลมแรงซัดป่าปักเป้าดำปักเป้าน้ำและเต่าหัวค้อนสัตว์หายากเกยชายหาดแม่ลำพึงเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันที่24มิถุนายน2567นายวีรศักดิ์คงนรงค์นายกสมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นจังหวัดระยองได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบซากเต่าหัวค้อนซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งซากปลาปักเป้าดำและปักเป้าน้ำถูกคลื่นซัดเกยชายหาดแม่ลำพึงในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองโดยซากเต่าหัวค้อนที่พบเป็นซากเต่าเพศเมียน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมสภาพเนื้อบริเวณลำคอหลุดลุ่ยส่งกลิ่นเหม็นคาดว่าตายมาแล้วหลายวันนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดระยองบอกว่าในช่วงนี้คลื่นลมในทะเลจังหวัดระยองค่อนข้างแรงและน้ำทะเลยังขึ้นเต็มชายฝั่งเมื่อถึงช่วงสายน้ำทะเลจึงจะเริ่มลงซึ่งซากเต่าหัวค้อนที่พบถือเป็นห่วงโซ่หลักที่สำคัญในการดูแลท้องทะเลและเต่าหัวค้อนยังเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยพบเห็นนักจึงถือเป็นเรื่องน่าเสียดายและยังตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามักพบสัตว์ทะเลตายบ่อยครั้งและถูกคลื่นซัดเกยชายหาดแม่ลำพึงอยู่เป็นประจำแม้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจแต่ก็ถือเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง